ตีมอะไรพูดไม่ออกเลยนกฟินิกใช่เมื่อครั้งนี้แล้วอะแต่งงานไงทุกคนก็แบบว่าเฮ้ยรอดูชุดต่อไปนะฉันเลยถอยไม่ได้แกแต่งตัวเป็นรอยสักมีใครคิดได้กว่านี้ไหมหาของไม่ทันที่เขากับตีมันไม่แล้วขนนกเนี่ยหายังไงที่บอกว่าหาของไม่ทันอะบังเอิญไปเจอมาฉันงาน DIY เยอะมากก็จะเดากันได้ว่าฉันมาในตีนกฟินิกนั่นเองหลังจากที่เห็นรอยสักของน้องพอชไปแล้วแปลกๆละคลิปนี้มันจะอยู่กับเราตลอดไปแต่ฉันดูเหมือนชนเผ่าเอาไม้มาอูกะอูแดนเซอร์ก๊อตแดนแต่นั้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 นเฮ้ยมีแอคติ้งพอจริงวะเนี่ยนั่นน่ะดิพี่เราต้องสวัสดีก่อนไหมอ่ะโอเคยังต้องสวัสดีอยู่หรือเปล่าทุกคนชอบแล้วจะได้เข้าเรื่องเลยสวัสดีค่ะแล้วทุกคนก็อยู่ในช่องดูยังไงคนเห็นโขนทุกคนบอกว่าไม่ดูแล้วไม่ดูแล้วเป็นยังไงบอกแล้วว่าอยากเอนเตอร์เทนทุกคนอยากให้เขาตีมันเพราะทั้งทีฉันเล่นยันจริงมากใจปะถ้ามันใหญ่แล้วอะมันเล็กลงไม่ได้แล้วมันเล็กลงไม่ได้แล้วตัวหนูทุกคนชอบหรือเปล่าแล้วทุกคนชอบหัวใจมาสองดวงนะเป็นกำลังใจให้ฉันก็คือน้องพอดอะถูกวางยาก็เสียสาวหรอเสียสาวคุณคินไปช่วยก็อยู่ในห้องนอนย้ายไปห้องน้ำอ๋อนี่ไงห้องแดงหุยขนแดงคุณแม่การจะมารับฉันหรอฉันกับคุณเวกัสใครน่ากลัวแล้วเขาก็เกิดมีความรู้สึกกันขึ้นมาแล้วน่าจะเรียบร้อยแล้วก็เรียบร้อยแล้วในทีเซอร์ว่าเขาจะแบบโดนทำร้ายอ่ะโดนลงโทษใช่ไหมแกวมันทำอะไรเนี่ยโอ้ยเหนื่อยแล้ววะคือโดนลงโทษฟ้าที่แบบเตือนสติอย่าให้ท้ายคนที่ทำผิดทำงานพลาดแล้วก็ไปนอนกับเขาอีกเป็นเยี่ยมเป็นอย่างไปคนน่าจะเบื่อนะซาร่าแรกถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับกับคิมพอดเดอะซีรีส์ EP 5อุ้ยเรียบร้อยหรอเท้าตู่หรอโอ้ยลูกบ่ไหวเด้อโอ้ยนอนเป็นอะทำไมบรรยากาศไม่ดีเลยอะวันนี้ต่างคนต่างตื่นแล้วเนี่ยนิ่งเลยเกิดอะไรขึ้นกับกูวะเจ้านายลูกน้องเนาะโดนมอมยานั่นไงแต่พวกมันยังไม่ทันทำอะไรแต่กูทำกูมาช่วยมึงได้ทันโอ้งพอช่วยแหละกูให้พีกับไปอามตามสืบอยู่กูไม่เคยมีศัตรูที่ไหนวันแรกที่มึงก้าวเข้ามาในบ้านตระกูลหลักวันนั้นคือวันที่มึงมีศัตรูแล้วทำไมมันต้องเจาะจงกูวะน้องซึมเลยอ่ะกูไม่รู้แต่พ่อนั่นแหละพ่อไปชอบเขาอ่ะสบายเชียวนะ นอนเตียงเขาหน้ามึงโอเคไหมเหมือนน้องงอนอ่ะถามว่ากี่ยกพอสมึงงอนไปก่อนเถอะเขาเรียกชื่อกันนะพอสปกติเขาเรียกมึงกูตลอดเวลานี่ว่าเรียกชื่อกันเลยนี่เมื่อกี้ไอ้พอสเออเริ่มมีใจเริ่มเป็นแบบไอพิเศษไอ้อ่ะคุณคินชอบก่อนสภาพเนี่ย แต่ฉันน่ะไม่ชอบเกินคนบนหัวกันเลยต้องดูรีแอคเสียงเอาอีกแล้วกูเป็นอะไรไม่รู้เออกูให้มึงลาพัก1วันไปอาบน้ำไปมันจะไม่โดนเขาว่าได้ยังไงถูกไหมจริงมีสิทธิพิเศษอ่ะโอ้ยจะรู้ยังไงเด้ออุ้มไปเลยอ
เกียรติเชกก่อเชกก่อคือเหมือนหนังเลยเนาะอุ้ยนี่ไงแกนกฟินิกส์แกเลือกเลยแกจะอยู่ตรงไหนฉันไหลไปตามน้ำอยู่แล้วไหนแกจะมาคุกคามตามเพศใช้เป็นขี้ไข่ทุกคนก็ต้องมีขี้ไข่ป่ะพระบิดาแกอย่าเข้าฉันจะอ้วกอย่าพูดฉันเป็นขี้ไข่สะอาดเออช่างมันเถอะอ่ะเป็นคนน่ารักนายแกบอกเขาเป็นคนน่ารักกันนี่ไงน่ารักขโมยรักทรัพย์เหรอเรียกมาพบฉันด้วยแล้วกันครับตายฮะถ้าทางวันนี้ฝนจะตกนะพอดีแวะมาแถวนี้ป้ามาทำธุระก็เลยซื้อไปทั้งโก๋ร้านโปรดป้ามาให้ลงทุนซะขนาดนี้ถ้าทางธุระสำคัญน่ะสิฮะผมจะถามป้าว่าทำไมช่วงนี้ให้บิ๊กมาดูแลผมอะก็ตอนนั้นไอ้บิ๊กมันเจ็บป้าก็เลยหาคนใหม่ให้จุกินมาจากไหนอะป้าทหารหรือตำรวจเก่าเด็กเสิร์ฟร้านเหล้าน่ะฝีมือดีหรอแปลกๆนะป้าปกติเวลาป้ารับใครมาไม่ป้าชุบเลี้ยงมาเองก็ต้องมีคนรับรองชัดเจนทำไมก็สนใจเหรอแกโฟกัสอะสนใจมากกว่าว่าป้าคิดอะไรอยู่ไอตัวนี้มันแสบว่ะมาละเอาเฮ้ยไม่อยู่กินข้าวกันก่อนเหรอไปแล้วเงี้ยนยำอีกแล้วอ่ะลือรู้ไหมว่ามันเครียดอีเวนเมื่อกี้หน้ากูเครียดเกินไปบ้างรู้ป่ะสภาพอ่ะหน้าหน้าเครียดจริงหรอลืมไปเลยว่าต้องคุยกับคนดูอ่ะทำไมอ่ะฉันชอบรถเขาอ่ะอันนี้รุ่นอะไรนะมาสเตอร์ดิบลีสีแดงอีกแล้วถ้าไม่ไหวพรุ่งนี้มึงลาได้นะเว้ยกูไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้นนี่ฟิลไรฟิลเสียตัวอย่าเข่าออกคิวเข้มทุกคนเลยเนาะรู้ตระกูลเนี่ยอันนี้เบอร์น้องปอเช่ป่ะครับอุ้ยยังหาคนติวกีต้าร์อยู่ปะจะจีบอ่ะดิสภาพเนี้ยแล้วสภาพนี้โอ้ยถอดเสื้อออกถ่ายตัวไปกลับร้อยรอบแล้วทำไมกูต้องทำ Are you fucking dumb bro ก็มึงเมาในเวลางานทำให้คุณคิงต้องวุ่นวายโดนแค่นี้ยังน้อยไปกูไม่ได้เมากูโดนวางยาแล้วพวกมึงมีสิทธิ์อะไรมาสั่งกูโอ๊ยกูสั่งเองเวลาปฏิบัติหน้าที่
ทุกคนต้องระวังตัวตลอดเวลาถ้ากูผิดกูยอมรับก็ใช่ดิวะแล้วคนที่ทำผิดก็ต้องโดนลงโทษคือจำได้จริงก็ยิ้มกันไปยิ้มกันมามาดิดิมาเฮ้ยอย่าบอกกูอีกนะฮะจริงประดุกเลยอ่ะดูนี่มันเก่งไม่ใช่เหรอวะแกแต่มันไถที่พื้นอ่ะอุ้ยมาดิพี่วางก่อนหยุดทำไมมึงอย่าให้กูได้เข้าบ้านคุณผีได้นี่เลยนะมึงเจอกูมึงทำลูกกูหยุดทำไมเออช่วยเอาให้กูช่วยเปล่าฉันยกเท้าล่ะใต้โต๊ะแกเข้าใจปะโอ้ยเดี๋ยวแฟนมางอเง่งแง่เลยกูเกลียดไอ้ต้องมางอเอามางอปะไม่รู้ไม่ฟิลแบบมาขอโทษอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้แต่คือไม่ถูกต้องไปทำอย่างอื่นให้ไปเก็บผ้าไปรีดผ้าเอานอกบ้านนอกกับหมาไปตัดต้นไม้ไม่ใช่แบบหนีพลังแม่มันแรงลูกโอ้ตัวแดงหมดเลยแกถ่ายกับพื้นอ่ะดีนะเป็นพื้นสนามโอ้เข้าใจป่ะแกทำเขาหลายช็อตอ่ะอย่าพึ่งฉากนี้คือแกทำเขาหลายช็อตอ่ะโดนวางยาละหนึ่งเขาโดนทำร้ายจิตใจจากกับคุณเวกัสละหนึ่งคุณคินอีกหนึ่งมาลงโทษเขาอีกหนึ่งไม่ถูกต้องเข้าใจไหมกับการภาพนี้ถูกยังก็ไม่พลาดดิคุณคินต้องมาตามง้อใช่ฉันเดี๋ยวเจอฉันเจอเดี๋ยวฟินิชตัวนี้เดี๋ยวก็อ่อนไม่ได้อีกเออเนี่ยแล้วก็ไปทำเขาถ้ามันติดนิ้วหัวนะใช่ปะฮอตฮอตมึงโอเคป่ะเนี่ยสภาพมึงแม่งโคตรแย่เลยเอานาคุณคิงเขาคงกลัวคนอื่นรู้สึกไม่ดีอ่ะแค่นี้คนมันก็ไปพูดถึงไหนตอนไหนเล่ายังไงวะไม่ต้องคิดมากกูรู้ว่ามึงรู้สึกยังไงครั้งแรกมันก็แย่แบบนี้แหละมึงก็เคยโดนเหรอวะลงโทษหนูก็เคยทำกับกูหนูแทนคุณนะเดี๋ยวเป็นเหมือนเรื่องยาดองอีกแกคุยเอ้ยมึงครั้งแรกเหรอเออกูเรื่องอะไรลงโทษหรือเปล่าอาจจะเป็นอย่างนั้นเป็นเด็กกูก็คิดไปนู่นใจเรามันเอามาหิดไงใจเราคิดอย่างนั้นเฮ้ยจริงเหรอครั้งก่อนคุณหนูแทนคุณให้กูนั่งเก้าอี้ลงไปวันเห็นไหมล่ะแม่งเลยครั้งแรกที่มึงบอกทำโทษคือโดนซ่อมเออเออแล้วที่มึงน้อยนี่ก็เพราะว่าโดนกูกินจับซ่อมไม่ใช่เหรอไม่ได้แค่จับซ่อมเออคุณหนูแทนคุณให้มาชวนมึงไปปาร์ตี้ที่ร้านเจ๊ยอกอะเขาบอกไปกับใครก็ไม่ม่วนเท่าไปกับมึงไปไหมมึงเหนื่อยนะมึงว่าเหนื่อยไหมเกิดเป็นพอสอ่ะงอนงอนงอนคุณหนูแทนคุณชวนกูไปเที่ยวที่ร้านเจยกถ้ามึงไม่อนุญาตกูไม่ไปก็ได้นะเว้ยเอ้ย
แค่นี้ใช่ไหมฮะทีหลังเรื่องแค่นี้ไม่ต้องมาขออยากทำอะไรก็ทำกูก็โดนซ่อมเดี๋ยวโหโหทำไมดีวะเราใจอ่ะแกต้องกว่าคนอื่นในโรงเลยเร็ว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 มึงเคยกินไหมพี่คนกูยังคุณหนูอันเด็กคุณหนูฮิปฮอปสไตล์โอ้ฟาเยอร์เอาเลยนะเอาเลยคุณหนูมันร้อนเปล่าวะร้อนคอยี่พีทลงมาโหแต่พีทลุกนี้อ่ะคือดีใช่ไหมโอ้ยแล้วนี่ทำไม่ได้อ่ะสั่นน้องก็จะนึกถึงกันตลอดใช่ไหมล่ะเออจะได้แบบกลับง่ายๆเพื่อเฮ้ยตายแล้วโอ้ยพี่เวกาจะกลับแล้วเหรอชักเหมือนรถเขาเลยอ่ะเป็นรถอีกแล้วเป็นรถแต่พอมีอะไรหมดพอสักหน่อยนี่เอาแล้วเป็นยาใจเหรอเอองั้นมึงอยู่ต่อก็ได้เดี๋ยวกูขับกลับเองเฮ้ยเจ็บแปบขึ้นมานี่แหละฝากด้วยอีตัวทำให้เขาดูใจตัวเองครับชอบไหมมึงซื้อมาอีน้องนั่นลืมแน่เลยอ่ะหรือว่าจำไม่ได้หรือเพื่อกันนะเออใช่ดูคาปีหนึ่งโอ้ยนี่มันตัวท็อปเลยนี่โอ้ก็แถมการสะบัดมาให้ด้วยเหรอตัวนี้แบบบิดดีๆนี่เอาเรื่องเลยนะสปอนอยากลองไหมได้ครับเอาเซียวไว้หน่อยโอ้ยก็เรามันน่ารักต่างเพลงนี้นะหมาป่าตัวนึงอยู่ในป่าใหญ่มันร้องสมควรไงหมาป่าเดียวอย่ามาพูดเบาเสด็มันเป็นไพ่ไอ้พอสไปไหนเป็นเรื่องอ๋อพอดีพอสเจอคุณเวกาที่ร้านครับเขาเลยชวนมันอยู่ต่อใครอนุญาตให้มันไปให้ผมตามมันกลับมาไหมครับไม่ต้องสงสารพี่นะไปกูแกล้งเมาต่อแล้วคุณหนูคุณหากินอีกอ่ะเขาแหละพาเขาเสียใจอ่ะจริงสมน่าเรียกอีนั่นเข้ามาโอ้ยฉาบหวานปั๊บเอาดีแกเอาไงอ่ะอันนี้ก็ดีอ่ะหรือว่าฉันเปลี่ยนให้ลูกฉันมาคู่คุณเวกันโอ้ยโอ้ยยังเวกันก็คือสวยเลยตอนเนี้ยผมสะบัดอ่ะสะบัดเหรอโอ้ยมันควรเป็นพระนางปะวะแต่มันก็คือการแชร์ไงแบบว่าเอ้ยเธอชอบอ่ะโดนเละอีกอุ้ยน้องนางสูงขนาดนั้นเลยหรอแกคนจักรพือบ๊อบบ๊อบยี่ห้ออะไรป๊อบโอ้ยโอเคป่ะโอเคอ่ะ
โอ้ยอันนี้ไหวป่ะไหวป่ะโคตรเดือดเลยใช่ไหมแรงกว่าที่มีคนบอกไว้ด้วยอ่ะโอ้โอเคแล้วใช่ป่ะไม่ได้เคมีนี้มันคืออะไรโอเคเรื่องอะไรเมื่อกี้ที่ร้านอ่ะพอดูที่เครียดพอเห็นยิ้มแบบนี้ผมก็สบายใจแล้วนางสุภาพอ่ะขอบคุณที่ยืมรถนะโอเคมีนี้คืออะไรมึงวันหลังอ่ะถ้ามีเรื่องไม่สบายใจนึกถึงผมได้นะโอ้ยก็ดีไม่ไหวอ่ะทำไงดีอ่ะไม่อยากพูดอ่ะไม่อยากชงเข้มเดี๋ยวพ่อเขามาโอ้แกคือตอนนี้มันเป็นเพื่อนอ่ะเข้าใจป่ะแล้วเวกมันได้อ่ะแล้วเขายิ้มว่าอย่างน้อยก็มีสักคนมาเข้าใจเขาโอ้ยน่ารักเป็นบ้าเลยเด็กนี่เหมือนโดนพ่อคุณล่วงรีบไปซะเหม็นหน้าโอ้ยนั่งรอไม่ต้องมารอไม่ไหนก็ไปรำคาญเมื่อกี้ใช่ปะฉันชอบเคมีมากเลยอ่ะดีเห็นเขาวีดกันอยู่มันดีอ่ะใช่ไหมมันดูเข้ากันมันดูเป็นแมวสองตัวคุณหมายการต่อยเขาลายหรือแต่คือเขาดูสุภาพเขาดูสุภาพไงมันดูแบบอ่อนโยนดูแบบใช่หนูเข้าใจทำนะเพราะมันดีเออให้เราไม่ได้แบบเบะคุณเวกัสขนาดนั้นน่ะถูกเขาก็ทำแบบลายไว้ตอนอีพีที่แล้วว่ะเพิ่งด่าไปอีพีที่แล้วเองแต่เอากลับมาทำแบบนี้คือแบบให้อภัยยังให้อภัย 100% อยู่แล้วฉันยกให้เลยเพราะเจอพ่อแบบนี้ก็ไม่เอาเหมือนกันแกมันแกตบอ่ะตอนที่อีนั่นเดินเข้ามาเข้าใจปะทำได้ไงอ่ะเลยในนะแบบโทษนะที่ของกูอะไรเงี้ยปากเบะยังไงล่ะสมหน้าตอนเขากอดกันเขาน่ารักนะเป็นเฟรนด์อ่ะเป็นเพื่อนอ่ะก็ต้องเก็บนายเนาะต้องขาแกไม่ได้ค่ะแกต้องยอมรับนี่คือ6โมงเช้าเหรอน้องกลับมาคือถึงได้หลับขนาดเนี้ยจินเฮ้ยกูละหนีใจแม่งจริงทำไมกลับดึกเอ้า4:30นะรู้ยังก็กูขออนุญาตแล้วเออมึงบอกไม่ต้องขอมึงบอกแค่จะไปกับไอ้คุณก็มึงบอกเองเรื่องแค่นี้ไม่เห็นต้องมาขอเลยถูกกูบอกมึงหลายทีแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้ไปยุ่งกับไอ้พวกตระกูลรองมึงก็รู้พวกมันไว้ใจไม่ได้แต่อย่างน้อยคนพวกนั้นก็ไม่เคยทำร้ายกูนะเว้ยมึงหาว่ากูทำร้ายมึงเหรอเห็นกระตาหรือไม่ใช่วะโอ้โหสงสารน้องอะมึงอย่าลืมชีวิตมึงเป็นของกูแล้วมึงก็พูดแบบนี้จริงกูจะทำอะไรก็ได้งั้นก็เอาเลยดิเอาดิทำเลยดิมึงรอเหี้ยอะไรอ่ะอุ้ยโคตรโหดนะโหดโหดนะจริงกลัวเขาตีหนองอ่ะแล้วก็ไปเดี๋ยวแต่พรุ่งนี้ไอ้เคนจะมาเป็นหัวหน้าบริการของกูเป็นไงโอ้ขอได้ป่ะเหมือนแบบแม่มดเอาขนมมาล่อเด็กอ่ะจริงไอ้บ้านขนมหวานอ่ะนะเออไอ้พี่บ้านขนมหวานอ่ะเออมีจัดขนมแล้วดีนะเป็นปอร์เช่ไม่ใช่กูค่ะก
เป็นกูนั่งแดกก่อนเลยแบบแป๊บนึงกำลังหิวอุ้ยได้อยู่แล้วมึงหลอกขนาดเนี้ยสอบโควต้าเขาให้ทำอะไรบ้างกีต้านี่จะทุ่มเขาให้เล่นเพลงทั่วไป1เพลงแล้วก็ลองแต่งเพลงสดๆอีก1เพลงครับงั้นเดี๋ยวลองให้แต่งเพลงดูมาเป็นโจทย์เกี่ยวกับพี่ชายแล้วกันพี่รู้ได้ไงว่าผมเป็นพี่ชายอ่ะเห็นรูปในมือถืออ่ะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นพี่ชายใช่ปะอ๋อใช่ครับใช่แล้วแต่งเพลงหัวค่ะตอบแบบฉีกเออมันชอบฉีกบทอยู่แล้วเออพอดีครับพี่นั่นผัวถ้าถามอย่างเนียนอยู่นะอ๋อเออก็จริงเห็นโทรศัพท์เขาตาเรานี่ไวมากหนูต้องรู้ตัวแล้วนะลูกพี่เขาน่ากลัวนะรู้เลยนะเข้าใจไหมอะไรเนี่ยครับคือมันต้องเริ่มยังไงครับมันไม่ได้ยากขนาดนั้นปอร์เช่ลองคิดดูว่าปอร์เช่จะแต่งถึงใครถ้าปอร์เช่จะแต่งถึงพี่ชายเนี่ยก็ลองคิดถึงข้อมูลพื้นฐานทั่วไปอะไรเงี้ยลองลิสต์ออกมาก่อนอย่างเช่นว่าพี่ชายชื่ออะไรชื่อพอร์ชครับพอร์ชเนี่ยเขาเป็นคนยังไงเฮียแกเป็นคนเท่ครับคือเฮียแกอ่ะรักผมมากมากโคตรเฮียแกนะเก่งทุกเรื่องอ่ะคือผมไม่อยากเป็นอย่างเฮียตาไม่ล็อกแรกอยากเข้มแข็งดูผ่อนคลายไม่พยายามลงรายละเอียดมากเกินไปน่าจะไม่โกหกแต่ฟังดูก็ไม่ได้มีอะไรใหม่จากที่บิ๊กหามานี่หว่ารู้สึกว่าผมยังสู้เฮียไม่ได้แล้วว่าก็คือโอเคแล้วแหละโอเคแล้วแหละน่าจะพอแล้วก็อยากเล่าอ่ะงั้นเดี๋ยวพอเชื่อต้องแต่งดูเดี๋ยวพี่กลับมาแป๊บนึงขอยืมมือถือหน่อยดิพอดีของเราแบตหมดอ๋อได้ครับอีนี่พูดอะไรน้องก็เชื่อไปหมดเลยเนาะนี่ครับคนที่เราชอบขอบคุณต้องแต่งดูนะครับเดี๋ยวมาแป๊บเดียวเช็ครูปเช็คอะไรเปล่าโหมันหน้าคล้ายกันอยู่นะสบายดีไหมเป็นไงบ้างรู้ว่าส่งไปเฮียก็ไม่อ่านหรอกวันนี้เหนื่อยจังคิดถึงเฮียว่ะเฮ้ยพี่วิกจะตีให้ผมด้วยตายตาหลับแล้วมีโดนเตะก็มียิงพี่ว่ามันคุ้นคุ้นพี่ผมแต่งโสดแปลกๆอ่ะเปลี่ยนคำไม่เฉยป่ะเอ้ยพี่ฟังยังฟังจบก่อนแต่ช่วยน้องแต่พี่ไม่เปิดใจดิโอ้พี่อ่ะพี่เปิดใจนี่ก่อนแล้วกันพอดีพี่มีธุระต้องไปต่อเอ้ยเดี๋ยวครับคือผมแต่งเพลงได้หน่อยนึงแล้วอ่ะพี่ช่วยฟังหน่อยนะไม่เป็นไรพอดีพี่ต้องไปจริงๆอ่ะเอ้ยน้าช่วยฟังหน่อยนะครับแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวจะหลอกเขามาแล้วแกก็จะทิ้งเขาโอเคเพราะเธอเพราะมีเธอไม่ว่าเธอเรื่องที่ทุกระทมตาว่าฉันก็จะก้าวไปแม้เมื่อไรโดนตกหรอพอได้ไหมครับน่าสนใจเล่นอีกรอบได้ปะอ้าวอ๋อ
ได้ครับได้โดนตกหรอแล้วพี่ไม่เพราะไม่รีบไปเธอกันถึงบอกไงว่าแบบต้องโดนตกเพราะมีเธอไม่ว่าเจอเรื่องที่ทุกข์ระทมตาว่าฉันก็จะก้าวไปแม้เหนื่อยแค่กอดฉันนี่นานๆแม้ต้องทรมานก็ไม่เป็นไรฉันไม่เต้นหรอกเราจะไล่แกออกมาไงประเด็นไปเขียนต่อให้จบด้วยโอเคครับโคตรเก่งอ่ะเออจีเนียสสุดๆจริงอุ๊ยเอาเข้าไปาตั้งแต่เข้ามาอยู่ที่นี่เนี่ยไม่ค่อยได้คุยกันเลยนะเป็นไงบ้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับปังนะตรงๆไงเป็นคนแบบนี้ได้ยินมาว่าเจ้าคินเนี่ยเปลี่ยนให้คนอื่นดูแลแทนผมคงทำงานได้ไม่ดีตามที่เขาต้องการนะครับอะไรมันจะหนักใจกันขนาดนั้นดูแลเจ้าคินเนี่ยนะใช่ก็ตอบให้ใครๆก็เคยทำผิดพลาดทั้งนั้นแหละแต่ที่นี่เนี่ยนะถ้ายอมรับป้าจะชงอะไรเนี่ยแล้วก็แก้ไขซะอะไรอ่ะถ้างั้นผมขอเปลี่ยนไปดูแลคนอื่นแทนได้ไหมครับน้อยอกน้อยใจอ่ะเอาแล้วว่าอยู่บ้านคนเดียวโอ้ย, โอ้ยได้กลับมาหรอเจอไหมเอางี้ฉันให้เวลาแกไปทบทวนตัวเองหนึ่งอาทิตย์โอ้ยกลับไปเป็นตัวเองไปอยู่กับน้องไม่ต้องคิดเรื่องงานทำไมเขาชอบทำสปาเกตตี้อ่ะหลายเรื่องอ่ะนะแล้วค่อยกลับมาให้คำตอบว่ายังอยากจะเป็นบอดี้การ์ดให้เจ้าคิงอยู่หรือเปล่าปานี่ก็คงเหนียวนับเหมือนกันนะจริงเพราะว่าโอเคใช่ไงโอเคหุ่นซะนานเลยไม่ต้องล้างไม่ต้องตำไม่ต้องไม่อยากเห็นใจมันเดือดหนึ่งอ่ะรู้ว่าใครทนไม่ได้ก่อนกันอาทิตย์หนึ่งไม่ใส่เสื้อผ้าอีกแล้วหรอแล้วคุณกินมีธุระอะไรเหรอครับไอ้พอชไปไหนไปแล้วครับไปไหนไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับไอ้ตัวไหนมันสั่งคุณกรครับเอาหน่อยพ่อเอาหน่อยสู้หน่อยเห็นว่าให้ลาไปสักอาทิตย์นึงครับเขินเลยแต่ช่วงนี้มันได้เล่าอะไรมึงฟังบ้างไหมก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับมีคนที่ทนไม่ได้อะมีแค่มันดูซึมๆครับนี่ไม่ใช่ว่าเพิ่งทำงานพลาดผมคิดว่ามันอกหักซะอีกเฮ้ยคุณกินครับอย่าหาว่าผมพูดงั้นงี้เลยนะครับผมไม่รู้ว่าไอ้พอดกับคุณกินมีเรื่องอะไรกันสภาพสภาพเราตอนเนี้ยไม่น่าพูดเรื่องจริงจังทำยังไงดีมันน่ารักเออมันตะมูตะมีไปหมดเลยอ่ะภาพรวมภาพรวมตรงเนี้ยไม่ได้บริการที่นี่เขาก็เยี่ยมโหดกับเจ้านายเหมือนกันนะก็จะใส่ชุดนี้พูดกันเรื่องนี้
ของแบบนี้นะเว้ยไม่ต้องพูดอ่ะแค่ดูจากสายตามันก็บอกหมดแล้วเว้ยใครวะถ้าพ่อมาบ้านนี่คือตะลึงนะกูว่าใช่ต้องกินหมูกระทะแล้วนะเด็กดิ้งหรือเปล่าใช่แล้วเรียกมาเซอร์ไพรส์ใช่ไหมใช่ตัวเองงานเอ็นอยู่แล้วเอายังไงอ่ะเอายังไงเดี๋ยวก่อนหยุดกระทะมันยังไงพยักมานั่งกินหมูกระทะโอ๊ยทำยังไงเขาต้องมาง้ออยู่แล้วทำไมแกหยุดหน้าพี่จอมกูเอายังไงอ่ะใจเราต้องเกรงขนาดไหนอ่ะเพื่อนอ่ะไม่รู้อ่ะเข้าใจแต่ในใจเราอ่ะนี่คือแบบมาเฟียยิ่งใหญ่มีการ์ดมาเปล่าไม่รู้น่ะแล้วมีหมูกระทะอยู่ตรงหน้าทำยังไงมันหมูกระเด็นใส่หน้านี่คือกูการ์ดนี่ไงล่ะปืนชนแก้วดีกว่านะดูมันเกรงกันไปหมดเลยเนาะชนเติมเบียร์ให้กูแก้วหนึ่งดิโอ้ยมือตีนไม่มีแล้วไงมันเป็นที่ของเขาเนาะเอาสิคือเพื่อนอะดีแล้วอะลูกกูเนี่ยแหละไม่ดีใครชวนมาวะอุ้ยเอาดิถึงเวลาเอาคืนอะครั้งที่แล้วมันถามอันนี้นี่เป็นเจ้านายใหม่พอดที่ทำงานใหม่มันใช่ไหมแต่งตัวดูดีนะครับเนี่ยนึกว่ามาเฟียดูว่าเพื่อนใหม่ที่ทำงานเอ้ยไอ้คุณหนูอะไรไม่ใช่เหรอที่แต่งตัวประหลาดๆอ่ะโทษทีเพื่อนที่ทำงานได้ข่าวว่าเจ้านายแม่งอย่างเหี้ยเลยก็ไม่ขนาดนั้นมึงบอกเองมึงเบาๆหน่อยแม่งชอบกดขี่ลูกน้องจริงไม่พอใจใครนะเอาปืนมาขู่ใช่ไหมไม่รู้ว่าจะโหดเหี้ยขนาดนั้นอ่ะน่ากลัวสุดจริงเป็นไงวะจริงให้เพื่อนไปเอาเบียร์ได้วะอย่าไปยุ่งกับแม่งเลยไม่เป็นไรครับได้ครับก็เบียร์อยู่ในตู้เย็นนะแล้วก็ตักหยิบน้ำแข็งด้วยเอ้ยโอเคแล้วก็ผักหมดแล้วผักอ่ะอยู่ในตู้แช่ข้างล่างถ้าไม่มีก็หั่นมาให้ด้วยนะโอเคขอบคุณมากไปกูหายใจไม่ออกอ่ะมึงก็น้ำตากูไหลหิวลุกไม่ไหวเลยวะตอนนี้มีเบย์อีกก็ดีกันนะแต่แม่งดูงงๆหน่อยวะมึงอึกสุดท้ายไม่ลงคอสักทีก็ใช่ไหมคืนไม่ลงแล้วคืนในจอมไอโหหลับไปชั่วโมงเลยเฮียเฮ้ยกูเพิ่งกระพริบตาเองเฮียจริงจริงอีเวนป่ะเฮ้ยต้องไปแล้วเว้ยต้องไปแล้วบายเจอกันนะเฮ้ยถ้ามึงอยากเปลี่ยนงานนะบอกกูนะกูคอนเนคชั่นเยอะนี่อย่าไปอยู่เลยกับเจ้านายเฮียมึงอยากเปลี่ยนงานบอกกูชิงทวนเหรอทักกูมานะช่างมันช่างมันช่างมันอย่าไปทักกูมานะทักกูมาโอ้โหไปเลยโคตรระเบิดจริงถึงบ้านโทรมานะเว้ยมึงมาทำไมวะมึงยังขามึงเหรออุ้ยกูพามึงกลับบ้านไงถ้าคุณชินอยากคุยกับมันดีๆคุณชินต้องใจเย็นๆนะครับมึงเปิดจั่วมาสักขนาดนั้นว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนนะกูก็คงพูดแบบนั้นแหละวะแต่ว่ากูก็เข้าใจเว้ยว่าพ่อกูอย่ามาใส่โจ๊กได้ไหมขอร้องไม่ได้นี่มันซีรีส์มาเฟียปะตั้งแต่อีพีที่แล้วกูไม่หยุดโจ๊กกันเลยอะอีพีนี้พ่อมาโจ๊กมากเขินเนาะมันจะมาง้อเขาอะมึงลาพักอยู่เข้าใจแล้วกลับไปอุ้ยแต่มึงต้องกับกูแล้วมึงจะกลับเมื่อไหร่อ่ะแล้วมึงเสือกอะไรด้วยวะกูก็ต้องรู้กูเป็นเจ้านายมึง
คือกูไม่ไหวอ่ะใครบอกมึงต่อให้กูกลับไปกูไม่เป็นบริการให้มึงหรอกมึงว่าไงทำไมวะมึงเป็นเหี้ยอะไรกูก็อยากพูดคำนี้เหมือนกันขอขอบคุณลูกมันอยู่ในใจแม่แม่ไม่กล้าพูดตัวแทนหมู่บ้านเลยเหรอตัวแทนหมู่บ้านตลกอ่ะเขาเหมือนทะเลาะกับตัวเองในใจนิสัยก็แบบนี้แต่ปรับตัวให้เข้ากับเมียก็ต้องแบบนี้ใช่อันนี้เรียกคนกลัวเมียของจริงกูอาจจะดูเหี้ยเอ้ยเหมือนข่มเหงลูกน้องแต่กูแคร์ลูกน้องทุกคนเลยแต่มึงไม่เคยแคร์กูมึงไม่เคยแคร์กูเออถ้ากูไม่แคร์มึงกูจะมานั่งตรงนี้เหรอวะจะเข้าโรแมนติกยังขอโทษกูขอโทษเออแค่นั้นแหละที่กูลงโทษมึงอ่ะขอโทษถุยคนอย่างมึงเนี่ยนะเออดิวะกูทำขนาดนี้แล้วอ่ะแล้วกูก็พยายามที่สุดแล้วอ่ะกูขอโทษครับโดนดักยิงเหรอมึงมาคนเดียวปะกูมาคนเดียวงั้นแปลว่าเรามีแขกท่านครับสัญญาณ GPS คุณทินกำลังออกนอกกรุงเทพครับลองโทรไปเช็คหรือยังติดต่อไม่ได้เลยครับเอาคนที่มีฝีมือตามไปให้เร็วที่สุดครับจะมาเร็วเหมือนกันนะเออมันต้องอย่างนี้นี่ถูกต้องถูกต้องต้องมาเร็วเลยมันสมจะเป็นตัวนี้หน่อยมาเฟียหน่อยอะเนาะสู้กันในนี้หรอว่าพอร์ตเอาอ่ะอุ้ยแต่โดนล้ำต้นอุ้ยระวังระวังต้นยิงยางสิยิงยางยิงยางทุกคนขับเก่งเนาะรถแบบหูกับใส่ไปใส่มาโอ้ยใครอ่ะบิ๊กอ๋อบิ๊กเหรอบิ๊กอีกแล้วเหรอไม่ต้องจอดไปช่วยมันค่ะขับตามค่ะโอ้ยอย่าบอกว่าพีทร้องไห้นะไปใกล้ใกล้โอ้ยโอ้ยมันค่อยขมน้ำขมเนื้อโอ้ยระวังกดตัดโอ้ย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 รถยังไม่หยุดโอ้ยสี่สี่เก้าหกโอ้ยอันโว้ย
ูกต้องสิ่งที่เรารอคอยของคินพอร์ตเดอะซีรีส์ก็คือเรื่องแอคชั่นบูละหำบูละหำแบบกระชากดีนะมันสะใจอ่ะเหมือนกินหมูกระทะอยู่แล้วก็กอกลูกปืนเข้าปากใช่ถูกต้องจริงๆสะใจนะคิวบูเขาเมื่อกี้นะมีมอไซค์ล้มระบงระเบิดมีกรี๊ดจังเลยอ่ะทำไงดีอ่ะมันเริ่มละยังไม่ทันง้อเมียเลยอ่ะไปแล้วเขาบงเขาป่ายแล้วต้องเข้าป่ายก็เข้าใจแล้วเข้าป่ายแล้วต้องมาต้องหนีเลยฟิลแบบสมบุกสมบันไปด้วยกันอ่าใช่เอ้ยแต่ว่าเขามีไอ้นี่ติดมือกันเนี่ยตัวฟันที่สลายอ่ะฉันว่าเขาคงออกได้แหละต้องตามหาเพราะต้องหนีเข้าป่าถูกป่ะแล้วเมื่อกี้มันก็มืดด้วยอ่ะต้องจัดลูกจังเลยอ่ะโทรให้ป้าเอาฮอไปรับลูกอ้าแกลูกใครอ่ะลูกในพลในหมื่นในล้านอะไรตื่นเต้นอ่ะมันยังตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นเราใจอ่ะเอาอีกแบบสับมาเลยกระโดดลงน้ำตกอะไรกันนะแกว่ามีปะแกว่ามีปะอ๋อสงสารไปโดดแทนจะให้ลูกกูโดดน้ำตกก็ไม่โดดเลยที่สุดของใจละกันคงเป็นฉากที่แบบพอประโยคหนึ่งพอตอนกินหมูกระทะคือเพื่อนเมามันจะกลับก็หันไปบอกว่าเฮ้ยถึงบ้านแล้วโทรบอกด้วยฉันชอบประโยคนี้เพราะว่ามันเบสิกพอมันเบสิกแล้วก็มันคือแบบเรื่องความปลอดภัยในประเทศนี้ทุกคนจะต้องว่าเอ้ยมึงถึงบ้านบอกด้วยแกมันน่ากลัวนะฉันเห็นใน Twitter อีกแล้วที่เขาบอกว่าที่เกาหลีอ่ะเขาจะมีแบบว่าคนมารอรับเป็นแบบอาสาสมัครผู้หญิงโทรบอกก่อนแล้วเขาก็จะใส่เสื้ออาสาสมัครใช่ไหมแล้วก็เดินไปส่งที่บ้านตอนกลางคืนเออใช่ไอประโยคที่แบบว่าเฮ้ยถึงบ้านแล้วบอกด้วยอะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นแฟนทุกคนจะชอบพูดประโยคนี้เวลาที่แบบเราสังสรรค์เจอเจอเสร็จแล้วก็แยกจากกันอะไรอย่างเงี้ยว่ามันยังไม่เซฟตี้พอที่จะรู้สึกแบบห่วงอะกับการเดินทางเออมันเป็นคำพูดที่แบบว่าแสดงความแบบห่วงใยละกันที่สุดของใจเราเป็นซีนดุขติโอ้ยฉันใฝ่ฝันแกไม่ได้นั่งค่ะอาแกเหมือนแต่งตัวเป็นดูคาตีหรือยังตาเลยค่ะนั่นแหละมันน่ารักเคมีมันมาตั้งแต่แบบมันรุ่นใหม่เลยนะอะไรเงี้ยเอ้ยคุยกันถูกคอเออแล้วตัวเวกัสก็คือแบบมองตาไม่กระพริบเลยก็ชวนกันไปขับถนนอะไรเงี้ยเออกินลมชมวิวหน้าตึกใช่ป่ะก็เหมือนกับว่าล่ำลากันก็เห็นเคมีบางอย่างที่เราทำให้เราสามารถแบบให้อภัยเวกัสในตอน EP 4หายไปเลยเนี่ยอีนี่ค่ะอีนี่ให้อภัยเวกัสนะคะอีนี่ค่ะอ่ะเข้าใจได้เพราะมันดูเหมือนเพื่อนรักไว้สายเออแต่พอสอาจจะไม่ได้คิดอะไรเวกัสอ่ะชอบอาจจะชอบจริงปนกับความแก้แค้นเข้าใจได้โอเคมีบางอย่างนะโอ้โหมันเออทุกคนดูทุกคนก็ต้องชอบแหละอย่ามาเถียงอย่ามาเถียงอย่ามาเถียงเด้อในใจทุกคนนะคุณคินน่ะ80อ่าแต่ว่าเวกัส100ของตายอ่ะคือคุณคินใช่เล็กๆน้อยๆอ่ะเวกัสหน่อยเออมันคือขนมหวานไม่ว่าคุณจะเมนใครในเรื่องนี้ก็อ่ะอารภาพมาเออมันเริ่มร้อนแล้วอ่ะเพราะมันมาครึ่งเกือบครึ่งทางมา EP 5เนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะตัวอย่างต่อไปสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงชมกันค่ะถึงคินไปจนถึงก็ไม่ทางรถผ่านถือแต่ไม่เจอร่องรอย2นั้นเลยครับจากนี้เราจะค้นหากันตลอด24ชั่วโมงจนกว่าจะเจอไม่ว่า2คนนั้นจะอยู่ในสภาพไหนก็ตามเอ้าไม่เห็นพ่อไม่เห็นแม่เลยสภาพเห็นแต่ป่าไม่เห็นอะไรเลยสั้นมากด้วยตัวอย่างต่อไปเนี่ยที่เราชอบพูดว่าเฮ้ยตัวอย่างต่อไปมันเหมือนสปอยเลยเนาะแบบเรารู้เหมือนรู้เลยว่าทั้งเรื่องจะเกิดอะไรขึ้นมึงไม่รู้อะไรเลยมันเหมือนเป็นประโยคเปิดประโยคแรกของ EP หน้าด้วยมันเหมือนโดนเคี่ยนด้วยหวายแล้วก็สาดด้วยน้ำเกลือสาดด้วยเยี่ยวค่ะพระมิดายแกอ๋อเหรออุ้ยสักใจนะฉันรู้แล้วทุกคน EP หน้าแกฉันรู้แล้วว่าได้ฉันก็คิดออกเหมือนกันคนรอคอยหรือเปล่าเดี๋ยวเจอเลยใครที่บอกว่าเข้าป่าแปลว่าป่าไหนป่ามักกะลานีผมป่าไหนวะมักกะโลนีป่านั้นอะ
แกแกหิวมาการูนแกแต่งตัวถูกที่สุดใช่ฉันเข้าตีมสุดฉันพูดเลยแต่ต้นเรื่องยังท้ายเรื่องสนุกสนานสุดๆ EP นี้เข้าใจแล้วว่าทำไม EP 5แม่งขึ้นเทโอเคก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ EP 5เราไม่ฝากอะไรเลยแล้วแต่ทุกคนเลยแล้วแต่ทุกคนจะกรุณาเราเลยดีกว่าขอบคุณทุกคนอีกแล้วครับท่านหวังว่าจะได้รับความบันเทิงมากและมากและมากที่สุดแล้วเราจะอัพตัวเองขึ้นไปอีกแต่งให้แรงนะวันนี้แกเบาว่ะอันนี้ก็เป็นลายนี่เหมือนกันนะอะไรนะยอมไม่มีอะไรหรอกพบกับคินพอดเดอะซีรีส์ EP 6หรือว่าในสัปดาห์ต่อไปหรือเปล่าแต่เราก็จะทำให้ทันแล้วกันพยายามอยู่นะตัวเองนะหลังท้ายสุดๆจริงอย่าเพิ่งเบื่อเราไปก่อนนะมาอยู่กับพวกเรากันจ้าโอเคฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งให้ดูยังอ่ะของเราทั้ง2คนด้วยนะคะวันนี้พวกเราขอตัวลาไปแล้วบ๊ายบายฉันเป็นมอไซค์กันวิ่ง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 แกอยากเป็น MVP แกอย่าไปหาตัวละครอื่นทุกคนโหวตฉันหรือเปล่า